สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนหมีทีวีนะครับวันนี้เราก็จะมาพาไปดูเซิร์ฟสมายคลับนะครับของพี่แท็กเกอร์นะครับสมายคลับเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชัน 1.5.2 นะครับเราจะมาดูข้างในกันว่าเซิร์ฟพี่แท็กเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือหน้าจอล็อกอินนะครับแล้วก็ทำการล็อกอินก่อนขออนุญาตเซ็นเซอร์นะครับหลังจากล็อกอินเสร็จแล้วเราก็จะเข้ามาอยู่ในเกมนะครับอันนี้คือจุดที่ผมออกเกมครั้งล่าสุดนะนี่คือเพื่อนนะครับคุณโซดาซ่าซ่านะครับกำลังใช้คอปเปอร์สโตนเจเนเรเตอร์ขุดเอาสิ่งที่คอปเปอร์สโตนไปขายนะครับก่อนจะไปดูบ้านผมนะครับเดี๋ยวผมไปก่อนจะไปดูเซิร์ฟนะครับผมพาดูบ้านก่อนละกันอันนี้ก็เป็นกล่องเก็บเครื่องมือกล่องเก็บของอย่างนะครับมีอะไรมั่งก็เขียนไว้ให้หมดนะครับยกตัวอย่างเนเธอร์นะครับมีอะไรมั่งมีหินเนเธอร์นะครับเนเธอร์แล็กนะครับมีเนเธอร์ฟอร์สนะครับโซแซนอะไรว่าไปเลสโตนก็กล่องเลสโตนล้วนนะครับโคก็โคล้วนนะครับอันนี้แร่ก็นี่มีเพชรแค่49เม็ดนะครับไม่ได้ขุดเองนะครับมาจากการแลกจากการซื้อนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องโคเบอร์สโตนล้วนเลย6ลังว่างหมดเลยเพราะว่าผมเอาไปขายหมดละขายยังไงได้ตังไหมโคเบอร์สโตน1ชุดเนี่ยได้15สมายนะครับตอนนี้ผมมีเงินทั้งหมดวิธีเช็คเงินนะครับ /money แน่ผมมีเงินทั้งหมด 5,931.19 สมายนะครับผมพาไปดูฟาร์มผมแล้วกันฟาร์มชั้นแรกนะครับเป็นฟาร์มหมูหมูล้วนนะครับชั้นที่2จะเป็นตรงนี้เคยเป็นข้าวนะครับกะว่าจะโละทิ้งแล้วก็จะเลี้ยงไก่ทั้งชั้นเลยนะครับเหมือนฟาร์มหมูเมื่อกี้เข้าไปเก็บไข่สักหน่อยสินี่คือฟาร์มอดีตฟาร์มข้าวนะครับเล็กอันหนึ่งเราจะทุบทิ้งแล้วก็ขยายให้เป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เคยไปดูฝรั่งเขาทำนะครับมันเป็นที่เลี้ยงไก่นะเอาไก่ใส่อันนี้แล้วมันก็จะลอยน้ำแล้วไข่ก็จะล่วงลงข้างล่างแต่ไม่รู้เล่นในมัลติเพลเยอร์แล้วมันเป็นอะไรนะครับก็คือไก่มันจมน้ำตายหมดนะครับก็เลยไม่ได้ก็เลยต้องเล่นตรงนู้นนะฮะดูชั้นที่3กันลงไปสิชั้นที่3เป็นฟาร์มพัมกินกับเมลอนนะครับแล้วก็เป็นฟาร์มวัวนี่เลี้ยงวัวไว้เต็มเลยแล้วก็กะว่าจะทุบออกเหมือนกันนะครับเอาไปข้างล่างชั้นล่างสุดนะครับแล้วก็ขยายวัวให้เต็มชั้นนี้นะครับนี่ก็เป็นที่เก็บไอเทมนะฮะจากที่ไข่ไก่มันจะโล่ลงมาจากที่คิดไว้นะแต่พอดีไก่ตายหมดก็เลยขี้เกียจทุบก็เลยเอาไว้งี้แหละนี่ชั้นต่อมาชั้นที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เป็นฟาร์มแกะนะครับแกะล้วนแกะหมดเลยทุกตัวแล้วก็ชั้นสุดท้ายนี่จะเป็นฟาร์มสำหรับเพาะปลูกนะครับเดี๋ยวจะย้ายพืชผักทั้งหมดลงมาข้างล่างนี้ให้หมดนะครับนี่ก็เป็นแครอทนะครับโพเตโต้นะครับก็นี่เป็นข้าว2แปลงนะครับแล้วก็เป็นหูดเนเธอร์นะครับโตหมดละยังปลูกไม่เต็มนะครับได้มานิดเดียวตัวนี้ก็จะเป็นชูการ์เคนะครับหมดละบ้านผมก็มีแค่นี้แหละที่จริงกะไม่สร้างบ้านด้วยซ้ำกะว่าจะเก็บตังค์ซื้อบัตรไปสกายแลนด์นะครับแต่เนื่องจากเงินมันหายากมากอย่างที่เห็นนะครับผมเล่นมาประมาณเดือนนึงได้แล้วมั้งยังได้ตังค์มีตังค์ 5,000 อยู่เลยอ่ะซื้อวัวซื้อแกะไปอย่างละคู่นี่ก็หมดละเนี่ยนะครับกะไปดูในเซิร์ฟดีกว่าดูบ้านผมมาเยอะแล้วพาไปดูโนซิตี้นะครับถ้าเกิดมีใครอยากจะเล่นนะครับถ้าอยากจะมาอยู่บ้านอยากจะมาอยู่รีสอร์ทที่ผมทำอันนี้คือแปลงผักแปลงผักอัตโนมัตินะครับกดสวิตช์ปุ๊บค่ะน้ำก็จะไหลไปปุ๊บช่างมันหลายๆคนคงรู้แล้วไม่ให้ดูหรอกนี่ไปดูรีสอร์ทดีกว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ผมกำลังจะทำนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับอันนี้ก็อยู่
มันเชื่อมต่อหมดนะครับอยู่เซอร์วิน่า16นะครับจังเกิล28แล้วก็ข้างหลังนู่นเป็นสโนว์อะไรสักอย่างนะฮะคือ3วาร์ปสามารถมาได้หมดเลยนะครับนี่นะครับโน้ตซิตี้นะครับอยู่ระหว่างการสร้างแล้วก็การเคลียร์พื้นที่นะฮะคือในบ้านนี้ถ้าใครสนใจก็มาดูได้นะนี่ในบ้านก็จะมีให้หมดเลยมีพัมกินมีเมลอนมีแครอทมีปอเตโต้มีข้าวมีชูการ์เคมีฮูนเนเธอร์ให้ด้วยมีกล่องคราฟมีหีบมีเตาจะใส่ไว้ให้หมดนะครับกะว่าจะขายสักหลังละ200พอนะครับเพราะว่าอยากให้คนมาอยู่แถวนี้เยอะๆนะครับได้กลายเป็นแบบผมเข้าใจถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะที่ว่าถ้ามันไม่มีคนอยู่ในพื้นที่ต้นไม้มันจะไม่โตอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แหละอยากให้คนมาอยู่แถวเนี้ยก็เลยขายถูกๆกำลังจะเคลียร์พื้นที่อยู่พื้นที่ก็กว้างพอสมควรโอเคไปดูเซิร์ฟวีแท็กกันดีกว่ารู้ว่าทุกคนเบื่อละวิธีไปดูเซิร์ฟนะครับก็วิธีไปจุดเกิดนะครับพิมพ์ slash นะครับสปาวนี่บิงนี่คือสปาวเขาเรียกอะไรล่ะสปาวกลางแล้วกันสปาวใหญ่เนาะสปาวใหญ่สุดเลยคือเวลาเข้าเกมครั้งแรกจะไม่ได้เกิดที่นะครับจะเกิดที่สปาวขนแกะนะครับแต่นี่คือสปาวที่ทุกคนเขาจะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะเลิฟแล้วก็จะมีที่เอนชานให้ฟรีนะครับสามารถใช้ได้ฟรีก็มีเอเดอร์เชดให้ด้วยเกิดใช้บ่ายตรงนี้ไม่มีอะไรไอเทมผมไม่ได้เกลียนนะครับก็ทำตกไว้ไม่ได้เกลียนนะจริงๆทุกคนเป็นพยานให้ผมเฮลโลมาเราไปดูอันนี้คือวาร์ปโซนนะครับสักครู่นะครับโหลดแมปสักครู่วาร์ปโซนก็จะมีทางไปฟรีไอเทมนะฮะเฮดโซนนี่จะมีหมามีแมวให้เต็มเลยสามารถไปจับมาได้นะครับก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ช็อปออนไลน์ช็อปนะครับแล้วก็ตรงนี้เวลามีอีเวนต์ให้มาวาร์ปตรงนี้นะครับอีเวนต์แชมเปี้ยนคือวาร์ปตรงนี้กระโดดปุ๊บเข้าไปก็จะไปโผล่ที่แมปที่มีอีเวนต์นะครับอันนี้คือคอนโดวินเนอร์2013นะครับก็คือที่มีการประกวดสร้างคอนโดกันนะผมพาไปดูหน่อยแล้วกันสักครู่เอามาละสักครู่นะครับแมปโหลดช้าคือ 1.5.2 เนี่ยยังไม่มีไทฟิกนะฮะคือความจริงมีแล้วแหละผมก็ลงไทฟิกแล้วแหละแต่ว่าถ้าลงไทฟิกเนี่ยจะลงออปติไฟไม่ได้ก็เลยลบ Optify ออกเพื่อให้พิมพ์ไทฟิกเวลาเจรจาซื้อของอะไรได้อย่างเงี้ยนะครับก็เลยต้องกระตุกโหลดช้าๆอะไรนิดนึงนะฮะนี่ครับคอนโดที่เขาประกวดชนะผมไม่พาเข้าไปดูแล้วกันเพราะมันหลายห้องมันยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากนะครับยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวปิดหมอกสักครู่สว่างสุดเลยแล้วกันนะครับปิดหมอกตรงไหนวะสักครู่นะอ๋อไม่ลงออฟฟิศไฟล์ช่างมันไปละลืมบอกอันนี้เป็นจุดไปสกายแลนด์นะครับสกายแลนด์มองไม่ค่อยเห็นไม่ลงออปติไฟซูมไม่ได้นะครับฟูมไม่ได้ก็คือมายืนตรงเนี้ยปุ๊บแล้วก็สกายแลนด์ก็จะไปได้นะครับสำหรับคนที่มีบัตรคนที่ตังยังไม่ถึงอย่างผมก็รอไปก่อนนะเก็บตังไปเรื่อยๆพามาดูที่ออนไลน์ช็อปแล้วกันปั๊บนี่คือออนไลน์ช็อปนะครับทำไมโล่งๆอย่างนี้มันอยู่ข้างหน้านะฮะเวลาเราจะขายของในออนไลน์ช็อปเนี่ยให้ใช้มือเปล่านะมือเปล่าคลิกขวาปั๊บนี่แล้วก็เอาของใส่เข้าไปในนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ไปขายในเว็บนะครับไปขายในเว็บก็ไปศึกษากันเองแล้วกันมิดพี่แท็กเกอร์เคยทำลงไว้นะครับเราไปดูอะไรกันต่อดีอันนี้คือออนไลน์ช็อปครับไปดูเซิร์ฟเวอร์ช็อปแล้วกันวิธีหาเงินของเซิร์ฟนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ช็อปปั๊บไม่เข้าปั๊บนี่คือเซิร์ฟเวอร์ช็อปนะครับอันนี้คือเซลล์ทูเซิร์ฟเวอร์อันนี้ยังว่างอยู่ไม่มีอะไรนะครับ
buy from server ก็คือซื้อของจากเซิร์ฟนะครับใยแมงมุมบล็อกหญ้านะฮะอะไรก็ว่ากันไปแต่ตรงนี้มันไม่มีของน่าสนใจนี่นะครับเราสามารถมาซื้อจากเซิร์ฟได้นะครับตรงนี้เฮ้ยอันนี้บายเนี่ยว่ะเราสามารถมาขายได้ทำโน้ตบล็อกมาขายได้นะครับ5บล็อกได้10บาทนะครับบล็อกตะไคร่น้ำนะฮะ50บล็อก750โอ้แพงมากแต่หาค่อนข้างยากเค้กนะครับก้อนละ15บาททำมาขายกันได้นะครับบล็อกลาพิสบล็อกไอรอนบล็อกทองบล็อกเลสโตนนะครับพวกนี้สามารถขายกับเซิร์ฟเวอร์ได้ทั้งหมดนะฮะแต่ก็มันก็ได้เงินนะอันนี้สำหรับซื้อจากเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นของที่หายากเขารับซื้อเราอันละ15บาทนะครับแต่เขาขายเรา90นะครับโอ้แพงมากๆสติ๊กกี้พิสตันนะครับคือสลามบอลเนี่ยหายากมากๆนะครับในเซิร์ฟนี้เพราะฉะนั้นสติ๊กกี้พิสตันเนี่ยก็เลยต้องแพงเป็นพิเศษนะครับ150เลยนะครับอันนึงนี่ก็เป็นดีเทคเตอร์เร็วนะครับพาวเวอร์เร็วที่มันต้องใช้ทองคราฟนะครับก็หายากแต่เร็วธรรมดานี่ก็ไปหาตามดันเจี้ยนก็ได้นะครับไปขุดเองดีกว่าไปละนี่แหล่งหาเงินของผมที่สำคัญที่สุดหลังนี้นะครับผมหาเงินได้จากหลังนี้เยอะที่สุดนะครับก็คือ 1. เดิร์ตนะครับขายดินก็คือจากการเคลียร์พื้นที่นะครับขายดินขายคอปเปอร์สโตนจากคอปเปอร์สโตนเจเนเรเตอร์นะฮะก็อะไรอีกล่ะขายนี่ขนแกะจากการเลี้ยงแกะแล้วก็ตัดขนมาขายกระจกนะครับเอาทรายไปคราฟนะครับขายชั้นวางหนังสือนะครับก็คือเลี้ยงวัวเอาหนังวัวมาทำหนังสือ3เล่มแล้วก็ครับเป็นชั้นวางหนังสือสวัสดีแล้วก็ไม้นะครับไม้ไม่รู้ความคิดของผมนะไม่สมควรเอามาขายกับเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะว่าได้ค่อนข้างน้อยนะกองนึงได้กี่บาทเองเนี่ยไม่รู้ไปคูณเอาเองแล้วกันขายในเซิร์ฟดีกว่ามันจะมีคนมาขอไม้แลกกับเพชรอะไรอย่างเงี้ยแลกกับเหล็กก็ไปขอแลกกับเขานะครับหมดละไปดูของที่เซิร์ฟมีขายสักนิดนึงจึ๊ดึงเซิร์ฟก็มีขายนี่ฮะเขาซื้อเรา1กอง10บาทแต่เขาขายเรา1กอง50บาทนะทราย12บาทขาย60นะครับคอปเปอร์สโตนรับซื้อ15ขาย75นะครับโคตรแพงฮะดูนะครับผลแกะเขารับเรา50ก้อน50บาทนะฮะ50สมายนะครับแต่เขาซื้อเอ้ยเขาขายเรา10ก้อน100บาทช่างมันเถอะไปไหนดีไปดูฟรีไอเทมดีกว่าไปผมยิงเข้าวาร์ปหรือวิ่งไปก็ได้นะฮะแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ศรัทธาผมวิ่งไปแล้วกันถ้าจำทางได้ก็วิ่งเอานี่คือจุดของฟรีไอเทมนะครับจะมีสามารถวาร์ปมาฟรีไอเทมได้แต่ว่าไม่สามารถวาร์ปกลับไปยังวาร์ปโซนได้เพราะเขาทุบออกด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบนี่ก็จะมีแจกคุกกี้นะครับซีดนะครับแล้วก็เซตติ้งประเภทต่างๆนะฮะสามารถมากดกันได้ฟรีๆนะครับไม่มีหมดนะครับกดได้เรื่อยๆพาไปดูอะไรล่ะ EXP Zone ดีกว่าใช่ไหมเขาเรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้ผมจำไม่ได้ที่เอาไว้ปั๊ม EXP เอาเฮ้ยมาผิดทางนี่นะฮะตึกขาวๆด้านขวามือนี่นะฮะนี่ผมไม่ได้เอาดาบมาด้วยเดี๋ยวให้อ่านโค้ดฟรี XP เอาโค้ดปิดนะปิดทำการปิด Warning Silver Fit ก็คือมันจะมี Silver Fit เกิดมาตลอดนะครับเนี่ยนะแต่ปิดไปละโอ้กลับไม่ได้กลับไม่ได้ค่อนข้างแหลกนะครับไม่มีออฟดิฟายนี่ทำเครื่องผมแหลกไปเลยนี่คือสปาขนแกะสมมุติเรายืนอยู่ในวาร์ปโซนในฟรีไอเทมในเซิร์ฟเวอร์ช็อปหรืออะไรก็ช่างนะครับแต่ถ้าเราพิมพ์สแลสสปาเนี่ยปั๊บเราจะมาเกิดที่สปาขนแกะนะครับนี่คือสปาแรกของเซิร์ฟเฮ้ยสปาแรกในการเข้าเซิร์ฟปุ๊บจะมาโผล่ตรงนี้เลยแล้วก็จะเริ่มเดินจากตรงนี้แหละแล้วก็หลงจากตรงนี้แหละผมก็หลงนะฮะอ่านป้ายแรกๆนี่ก็งงหลงยังไงไม่รู้นะครับไปไม่ถูกนานอยู่เหมือนกันกว่าจะคุ้นกว่าจะชินเนี่ยหาอ่านป้ายเอาแล้วกันนะครับใครเข้ามาก็นะเหลืออะไรพาไปดูอะไรอีกดีพาไปดูบ้านคนแล้วกันโอ้หิวหลายคนก็
อยากมาเล่นเซิร์ฟของมิแท็กนะครับมาขอรีเฟอร์คีย์อะไรอย่างนี้นะฮะคือพูดตามตรงก็คือผมให้คนอื่นก็เหมือนกันนะฮะให้ไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโดนแบนเนี่ยลำบากเลยนะฮะต้องใช้สมายคีย์นะครับราคา50 บาทนะไปเติมกันเอา50 บาทเองแล้วก็เข้ามาเล่นก็เซิร์ฟนี้ดีมากนะครับเพราะว่าไม่มีเกลียนนะครับหมดละพาไปดูบ้านคนแล้วกันดูข้างนอกดูข้างนอกเออนี่เหลืออย่างหนึ่งนี่นะครับทางไปเนเธอร์นะฮะทางไปเนเธอร์คือถ้าประตูเนเธอร์ปกติเนี่ยเราจะเข้าไม่ได้ที่เราทําเองอะนะเราต้องใช้ประตูเนเธอร์ของทางเซิร์ฟเข้าดีไหมเนี่ยจะแหลกไหมเนี่ยเอาลองดูนี่นะครับนี่คือเนเธอร์นะครับสวยงามนะฮะแถวนี้ยังจะทุบไม่ได้นะครับต้องไปไกลสักหน่อยหนึ่งแล้วดูความเละเทะของที่เพลเยอร์ทําไว้นะฮะก็แบบขุดจนเละเทะมากนะฮะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะเพราะว่าผมก็ขุดช่างมันเถอะก็คือถ้าสมมุติจะหาโกสโตนนะครับต้องไปไกลมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้อะ200 300 400 500บล็อกเลยแหละเพราะแถวนี้ไม่มีละเจอกวาดไปเรียบละแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นไปเอาโกสโตนนะครับครบสโตนหรืออะไรสักอย่างหินเลี้ยงแสงเนี่ยก็ทุบบล็อกด้วยนะครับเพื่อความสวยงามนี่ผมลืมอีกอย่างหนึ่งนี่เบสล็อกเช็คเกลียนเช็คยังไงพี่แท็กเกอร์ก็เคยทำไว้แล้วแหละแต่ผมจะทำให้ดูสักรอบแล้วกันเพื่อคนมาดูของผมเขาจะได้รู้ด้วยเนาะเดี๋ยวพาไปดูวิธีเช็คเกลียนนะฮะสุ่มเข้าวาร์ปฟอเรสต์สามซุ่มจุ๊บมาโผล่ที่นี่ละวิธีเช็คเกลียนนะครับนี่ก็คือโอ้เขาสร้างบ้านไว้เยอะแยะมากนี่บ้านใครเอ่ยบ้านใครเอ่ยคงเป็นบ้านของคนดังๆในเซิร์ฟนะครับคุณคนนี้สองคนนี้ผมเห็นชื่อบ่อยมากคนอื่นก็เห็นนะครับแต่ว่าไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับผมชื่ออะไรลืมบอกนี่ครับชื่อผมมาโน้ต1126นะครับชื่อแรกในใบรายชื่อด้านบนสุดนะครับเจอกันก็ทักกันได้ค้าขายกันได้นะครับผมแถมอยู่เรื่อยนะครับซื้อขายครับผมพาไปเช็คเกลียนที่บ้านดีกว่าจะได้รู้นะครับผมเซตโฮมไว้สองที่นะครับก็คือโฮม1กับโฮม1126นะครับก็ช่างเหอะบ้านผมสวัสดีครับเขายังขุดต่อไปนะครับคงตั้งออโต้เมาส์หรืออะไรไว้นะครับก็ไม่เป็นไรช่างเขาวิธีเกียนทำยังไงวิธีแรกนะครับถือเบดล็อกไว้ถือเบดล็อกไว้อยากรู้ว่าตรงเนี้ยมีใครมันเคยมีอะไรมาก่อนสมมติตรงนี้มีเทียนนะครับผมทุบปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยมาโนด1126คือเอทคอเบอร์สโตนคือสร้างคอเบอร์สโตนขึ้นมาเดทรอยการ์ดคือที่แรกมันเป็นหญ้าแล้วทุบอันนี้คือบล็อกข้างล่างเนี่ยบล็อกตรงเทียนเนี่ยมันเคยมีอะไรแล้วคราวนี้เราจะดูว่ามันเคยมีใครมาทุบนี้ไหมขี้ขวาปั๊บขี้ขวาสิอันไหนล่ะเอาไปล็อกหายมาละขี้ขวาปั๊บนี่นะครับมันก็จะบอกว่าใครเคยทำอะไรมั่งอย่างเช่นต้องดูในกล่องหรือเปล่าอันนี้นะครับเป็นไงช้านะครับเพิ่มอาจจะแหลกคนอาจจะเยอะมันก็จะบอกว่าใครเคยเปิดกล่องนี้เอาอะไรใส่เอาอะไรออกอะไรมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยนะฮะนี่นะครับก็วิธีใช้ก็คร่าวๆอย่างนี้แหละไปศึกษาเองแล้วกันเข้ามาเสีย50 บาทแล้วก็เข้ามาเล่นที่แรกความจริงตรงนี้มันไม่ใช่บ้านหรอกครับมันเป็นฟาร์มครับตรงนี้มันเป็นบ่อน้ําดูได้จากมินิแมปเลยนะดูได้จากแมปเลยนะเนี่ยมันเป็นบ่อน้ําแล้วผมเอาวัวมาเลี้ยงซื้อวัวมา2 ตัว4,000ตัวละ2,000นะวิธีซื้อสัตว์ slash mob shop shop บับใช่ไหมไม่ใช่ต้องมีเฮฟด้วย help นี่คือราคาสัตว์นะครับเห็นไหมวัว2,000นะครับหมู2,000แกะ2,000ไก่500ผมซื้อมาหมดเลยครับ
ชนิดละคู่นะครับยกเว้นไก่นะฮะไก่ขอซื้อไข่แต่เขาเอาไข่นี่ก็5ชุดต่อ3ไอรอนก็ได้นะครับราคาประมาณนี้นี่ก็หมดละผมก็ไม่มีอะไรจะให้ดูละบอกราคาของแล้วกันราคาของเท่าที่รู้นะครับเลสโตนนี้เขาขายอันละ1สมายนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านต่างๆนะครับเพชรนี่ก็ละโอ้ฝนตกเพชรนี้ก็ละ100ถึง120นะครับคอปเปอร์สโตนนี่ขายกับเซิร์ฟได้15สมายนะฮะพาไปดูกล่องของคุณโซดาคาซ่าดีกว่าเห็นไหมฮะเหล็กก็ละ20นะครับแต่ราคาจริงคือก็ละ10บาทนะฮะ20นี่แพงมากนี่ครับเขาขุดไว้เต็มเลยแล้วเขาคงจะไปขายละวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วแหละพาเที่ยวเซิร์ฟมานะนาน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 มากอยู่นี้แล้วกันวิวสวยมาอยู่กับน้องวัวสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับถ้าผมพาไปเที่ยวเซิร์ฟไหนอีกก็มารอดูกันนะฮะผมว่าจะทำเอาชีวิตรอดในคืนแรกของเซิร์ฟสมายคลับอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวไว้วันหลังจะลองทำดูแล้วกันวันนี้พบกันแค่นี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย